ผมชื่อชัวอายุ72มาทีนี้ก็เป็นไอ้โรคกระดูกทับเส้นเมื่อก่อนมีอาการปวดนอนไม่ค่อยได้ปวดตรงปวดเนี่ยปวดต้นคอกับสันหลังเนี่ยตรงไอ้สะบักหลังเนี่ยแล้วหมอบอกว่ามีอาการทับเส้นด้วยแล้วก็ผมไปหาหมอเนี่ยเอายาตัวนี้มาผมว่าหมอก็บอกว่าหมอบอกถ้ากินอะไรกินมากจะเป็นอันตรายต่อไตลูกสาวเอายามาตัวนี้คือตัวเฟกเนี่ยมาให้ทานตอนนี้ก็ทุเลาไปเยอะแล้วความดันผมวัดได้ประมาณ160 170ตอนนี้ก็เหลือ130กว่าลดลงมาเพราะผมทานตัวนี้คือว่าตัวนี้มันช่วยผมได้เยอะเลยความดันมันก็ลดลงมาไขมันก็ไม่ค่อยมีแล้วผมไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออแล้วมันหายไปไหนไขมันผมบอกผมก็ไม่รู้นะทีแรกผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าผมทานยาตัวนี้กินก่อนนอนทุกวันเลยวันละซองหลับสบายกินง่ายอร่อยไม่มีการระคายเคืองรสชาติก็ดีมันก็เหมือนกับกินผลไม้นั่นแหละรสชาติต้องขอขอบคุณยา2ตัวนี้ที่ให้อาการดีขึ้นไม่เช่นนั้นผมต้องกินยาอีกนานไม่รู้เท่าไหร่จะทรมานไปอีกนานแค่ไหนต้องขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะพี่อิ๋มพรวรินทร์อานแก้วนะคะอาชีพก็คือเป็นแม่บ้านค่ะดูแลครอบครัวเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะสาเหตุที่กลายเป็นมาโรคออฟฟิศซินโดรมนี่ก็คือเกิดจากการที่เราได้ดูแลสามีซึ่งป่วยเป็นโรคไตระยะที่5นะคะซึ่งเขาป่วยมาตั้งแต่ปี58อ่ะค่ะเราบีบนวดให้เขาทุกวันแล้วผลสุดท้ายเราก็เลยกลายมาเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเองเพราะว่าการที่เราบีบเรานวดเราใช้กล้ามเนื้อที่เป็นมัดใหญ่ของเราก็ใช้ศอกอะค่ะแล้วก็เขาด้วยอะไรด้วยนวดให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเดินได้ตอนนั้นเขาเดินไม่ได้นะคะพอเดินไม่ได้ปุ๊บมันเป็นปัญหาเลยเราก็ทำการบีบนวดให้เขาตลอดตั้งแต่ปี58จนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดนวดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรากลายมาเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมแล้วก็กลายมาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็คือโรคปลายประสาทอักเสบเห็นไหมคะผลร้ายของการที่เราเป็นโรคนึงแล้วลามไปถึง2โรค3โรคเนี่ยเกิดจากความเสื่อมของร่างกายที่ส่งผลทำให้เราเหมือนเป็นภัยร้ายอ่ะภัยเงียบอะค่ะที่กัดกร่อนทำให้เซลล์เราเสื่อมลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นตัวเองก็เป็นคนที่สรรหาอาหารเสริมแต่ละตัวมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนที่ดีที่สุดจนกระทั่งตัวเองไปเซิร์ชดูใน Google นะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องของการที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีอะไรบ้างพอดีก็มีเด้งขึ้นมาก็คือมีเจลขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อจนกระทั่งวันหนึ่งมีน้องเขาโพสต์ขึ้นมาในกลุ่มซึ่งเป็นญาติธรรมด้วยกันในของวัดนะคะเราก็เลยสนใจอยู่แล้วก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูแล้วก็ได้สั่งกับน้องเขามาทานเพราะว่าน้องเขาบอกว่า2ตัวเนี่ยมันช่วยพี่อิ่มได้นะเราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อมาทานอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะแค่เด็ดแล้วก็ดูดกินซึ่งบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากๆพี่อิ่มก็จะขอสาธิตให้ดูนะคะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็มันง่ายกับการพกพาที่จะไปไหนมาไหนมันสะดวกนะคะขอชิมดูก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเจลพัทแล้วก็ขอบคุณที่ปรึกษานะคะที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาให้พี่อิ๋มวันนี้บอกได้เลยที่ได้ทานเป็น1เดือนสุขภาพพี่อิ๋มก็ดีขึ้นค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video